ธรรมสวัสดีค่ะทันญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50เมกะเฮิรตพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสคลื่นแสงธรรมสใจ FM 95.75เมกะเฮิรตค่ะ รวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www. w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  a ไ p a .net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพัธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรี่ได้ทุกทกที่นะคะตามเวลาประเทศไทยนะคะวันนี้รายการธรรมวุีก็ยังมาดำเนินรายการอยู่ที่เดิมนะคะวัดผู่จวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเมื่อวานไม่ได้จัดรายการเพราะว่า นัดก,กับเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันตอนเช้านะคะสวัสดีค่ะพี่ทิมนะคะก็นัดก,กับเพื่อนไว้ว่าจะจะไปที่มจอลแต่เช้าเพราะว่าตัวเองเนี่ยต้องต้องไปดูเรื่องของสัญญาณ WiFI เพราะว่าที่ห้องที่คณะต้องใช้มีงานครบรอบ133าิาปีของหมหาวิทยาลัยหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะแต่วันนี้ก็เลยบอกกับเพื่อนๆว่าถ้าอย่างไงเนี่ย กลับมาเร็วเมื่อวานกลับมาถึงวัดประมาณ5โมงกว่าอาบน้ําอาบท่าเสร็จก็แนะนํนากรรมฐาในให้กับแม่ชีที่บวชใหม่แล้วก็บรรยาย3ามทุ่มเสร็จก็พักแล้วหลังจากนั้นมาก็วันนี้ตอนเช้าก็ช่วยพี่ๆทํากับข้าวแล้วก็ถวายขนมปังถวายนมค่ะเมื่อเช้าได้บุญด้วยกันก็ทําอะไรหลายๆอย่างไปเยอะละแล้วเดี๋ยวก็ จะเดินทางจากรายการเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเดินทางไปที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยลาลัยอีกหนึ่งรอบแต่บอกกับทางเพื่อนๆเอาไว้ว่าจะไปสายๆหน่อยจประมาณส1บเอ็ดโมงถึงขับรถประมาณสองชั่วโมงค่ะเดินทางไปที่มหาวิทยลาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลาลัยแล้วเย็นนี้ก็จะกลับมาที่พูจวงเหมือนเดิม <c oughs> แต่วันนี้ไม่ได้บรรยายวันนี้เป็นเป็นคิวเวรของท่านพระอาจารย์มหาลำพันที่จะบรรยายตัวเองก็แค่มาติดตั้งถ้ามาติดตั้งไม่ทันก็ท่านพระอาจารย์ก็จะติดตั้งเองได้อยู่ แต่ถ้าเกิดเราอยู่เนี่ยภาพที่ออกมามันก็จะน่าดูกว่านะคะก็เลยพยายามที่จะกลับมาให้ทันเวลาแล้วก็ไม่ทีบทใหม่เนี่ยถ้าเป็นผู้ที่บวชใหม่หรือผู้ที่ทํากรรมฐานใหม่ๆเนี่ยตัวเองก็จะพยายามดูแลให้แนะนําทุกวันปกติเนี่ยโยคีที่มาปฏิบัติประจําอยู่แล้วเนี่ยก็จะสามวันสอบประลมครั้งหนึ่งก็บางครั้งก็ปล่อยให้ปฏิบัติกันเองเพราะว่า ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องช่วยเหลือตัวเองอยู่แล้วในการสร้างสติสร้างสมาธิครูบาอาจารย์เป็นเพียงผู้ชี้แนะเป็นผู้บอกนะคะไม่เหมือนกับคอร์สที่เริ่มต้นบางบางบางที่เนี่ยเขาต้องมีอาจารย์คอยกํากับอยู่เบื้องต้นแต่คอร์สของเราเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่ามันมีบุคคลหลายประเภทอ่ะอันไหนที่เหมาะกับใครเราก็ทําความดีทุกอย่างมันคือแสงสว่างเราจะไม่ดูถูกความดีของใครแล้วเราก็ ไม่เอาตัวเองยกขึ้นมาให้มันสูงแต่เรามองว่าทุกอย่างมันคือความดีมันก็ทําให้ใจของเราเนี่ยลดไอ้อัตราตัวตนลดทิฏฐิมานะลงไปแต่ก็คือที่นี่เนี่ยไม่ได้ตามประกบถึงขนาดว่าพาเดินพานั่งทั้งวันไม่ใช่อย่างนั้นก็คือสามวันเนี่ยสอบประมครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นโยคีที่มาใหม่เราก็จะดู3มวันแรกสองวันสาวันแรกหรือความห่างความถี่ขึ้นอยู่กับ ดุลพินิษ์ของอาจารย์ที่สอนว่าอย่างบางคนเนี่ยวันสองรอบก็ยังมีเลยรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้แนะนําตรงน,นี้ไปปุ๊บเดี๋ยวอีกสักพักนึงเดี๋ยวเอามาแนะนาตรงน,นี้ต่ออีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจง่ายโดยเฉพาะท่านที่มีเวลามามาไม่เยอะเจ็ดวันอย่างเงี้ยเราก็จะอาจจะมีสองรอบเพื่อที่ให้ทําตรงน,นี้ไปก่อนแล้วเข้าใจปุ๊บลองไปทําดูแล้วก็กลับมาถามใหม่ว่าทําได้ไหมอย่างนงี้เป็นต้นนะวันนี้ก็ เคยได้คุยกับท่านญาติธรรมไว้เรื่องหนึง่งว่าจะนําเรื่องนี้มาหมักพูดคุยกันเพราะว่ามีหลายท่านคิดว่าการคุยกับพระการคุยกับญาติธรรมเนี่ยถ้าคุยกันก็คือยังไงก็ได้นะคุยกันคือยังไงก็ได้นะคะ สวัสดีค่ะ,ะท่านจติธรรมที่เข้ามาไม่ทราบว่าพระคุณเจ้าหรือเปล่าคะก,สสะการนมัสการค่ะได้เป็นพระคุณเจ้านะคะก็การคุยกันเนี่ยมันสามารถที่จะเออแมวตายอีกหนึ่งตัวแมวตายค่ะท่ะทานจติธรรม พอดีเห็นเจ้าจัคแกลแลนไปคาบมาค่ะกินมันผ่านเลยแสดงว่าเขาตายน่าจะตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแต่สีนี้น่าจะเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งค่ะว่าเป็นยังไงชีวิตหนึ่งเกิดมามันทำให้เรามองเห็นถึงความทุกชีวิตเน่ยแม้กระทั่งแมวที่เขาตายต,ายตอนนี้เองเนี่ยเขาก็ทำบุญของเขามาเนี่ยเท่านี้ บางทีเนี่ยการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานยังมีบุญนะคะเพราะบางทีเนี่ยเมื่ออัตภาพของความเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยม,มันไปแล้วเนี่ยไปอยู่นรกไปอยู่อย่างอื่นหนักกว่าน,นี้อีกสัตว์เดรัจฉานยังมีโอกาสได้ลิ้นนะ่ะลิ้นของเขาเนี่ยยังมีโอกาสได้ลิ้มรสชาติอาหารที่มันที่มันอร่อยได้แสดงว่าเขาก็ยังมีบุญอยู่หรือได,ได้ได้พูดคุย ได้รับความรักได้รับความเมตตาจากคนได้นะถือว่าเขายังมีบุญแต่ถ้าเกิดว่าไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นเปรตศอสุรกาย,นยในพวกภูมิอื่นๆเนี่ยโอกาสที่จะได้เจอสิ่งดีๆเลยเนี่ยมันไม่มีเลยนะคะเราเป็นโลกมนุษย์เนี่ยเราอยู่ในโลกใบนี้สิ่งที่มันจะเป็นบุญง่ายที่สุดเนี่ยคือการพูด เกิดมาเราก็พูดเป็นแล้วแล้วการพูดเนี่ยมันก็ยังสามารถทำให้เราเนี่ยตกนรกทันทีได้ด้วยจากเรื่องอะไรอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมเป็นเรื่องของคำพูดตรงๆเลยค่ะมีอยู่หข้อข้อที่หนึ่งปิตุคามาตุคาก็คือการฆ่าพ่อฆ่าแม่ การทําพระพุทธเจ้าให้ถึงห่อพรโลหิตการฆ่าพระอรหันต์การทําสงให้แตกแยกห้าข้อเนี้ยถึงเราจะทําบุญหลังจากเราทํากรรมนี้ไปแล้วเนี่ยขนาดไหนก็แล้วแต่โอกาสของการที่เราจะได้อยู่ในสุคติภูมิเนี่ยไม่มีเลยไม่มีนะคะหมดโอกาสละชาติต่อไปโดยไม่มีระหว่างกันยังไงยังไงก็ต้องตกอเวจีมหานรกหนึ่งในนั้นเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยสี่ข้อแรกเนี่ยเป็นสินข้อที่หนึ่งสินข้อที่หนึ่งที่ทํากับบุคคลที่มีพระคุณพ่อแม่พุทธเจ้าแล้วก็พระละหันไม่มีระหว่างกันเลยค่ะคืออย่างพระเจ้าชาติตะตูค่ะาพ่อราพระบิดาพอพระเจ้าชาติตะตูเนี่ยหลังจากนั้นมาสํานึกผิดค่ะทําความดีสารพัดเลย ที่เป็นบุญใหญ่ๆอ่ะอย่าลืมนะคะว่าระดับพระมหากษัตริย์เนี่ยทำบุญใหญ่ๆไม่ยากแต่ปรากฏว่าบุญมันไม่ได้สามารถที่จะช่วยอะไรได้มากตกนรกยังไงก็ตกนรกอยู่ดีแต่ว่าขยับนะคะในอัตถกถาได้อธิบายถึงเรื่องของการขยับชั้นของนรกคือไม่ไปอยู่ในชั้นที่ลึกที่สุดอ่ะแต่ยังไงยังไงก็ ขยับขึ้นมาคือทุกน้อยลงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้สีข้อแรกเนี่ยมันเป็นสินข้อที่หนึ่งคือการทำร้ายผู้ที่มีพระคุณกับเราสองแล้วก็อีกสองอันคือทำร้ายผู้ที่มีคุณต่อโลกผู้ที่บริสุทธิ์ซึ่งไม่เกี่ยวกับเราเลยอาจจะไม่มีบุญคุณกับเราเลยแต่เขามีบุญคุณต่อโลกเราก็อยู่ในโลกด้วยฉะนั้นก็คือมีบุญกับเราโดยอัตโนมัตินั่นเอง แต่เราไม่เห็นบุญคุณไงด้วยจิตของเราที่มันหยาบเราก็ไปฆ่าไปทำร้ายเราก็จะตกนรกทันทีอีกข้อหนึ่งอยู่ในสินข้อที่สคือการพูดส่อเสียดการพูดส่อเสียดก็คือการพูดยุให้คนเนี่ยหมางใจกันโกรธกันไม่เข้าใจกัน ถ้าคนที่เขามีบุญหมางใจกันโกรธกันทะเลาะกันมันก็เป็นกรรมอยู่แล้วยังไงยังไงก็รับกรรมเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นสงคราวนี้แหละเรื่องใหญ่เคยเห็นคนอยู่คนหนึ่งเขาหน้าที่จะลืมตัวแล้วอาจจะไม่มีความรู้ สิ่งที่เขาทาเนี่ยถ้ายังเป็นนิสัยอยู่เนี่ยโอกาสที่เขาจะตกนรกทําสังฆเภทเนี่ยสูงมากเพราะมันคือนิสัยไงเอาความรู้ชอบคุยธรรมะเป็นคนที่แบบทุกคนมองว่าเป็นคนมีธรมธร,รมะชอบคุยธรรมะมากคุยกับใครก็ถามธรรมะคือไม่ได้ศึกษาแต่ชอบถามความรู้ที่จะถามไม่มีอ่ะที่จะพูยไม่มีใช้วิธีการถาม ถามคนนี้มาแล้วก็ไปใส่กับคนนี้แล้วก็เอาสิ่งที่ตัวเองสรุปเนี่ยจากการถามเนี่ยไปพูดกับอีกคนนึงแล้วก็เอาคาําพูดของคนเนี้ยมาบอกว่าคนคนนี้พูดอย่างนี้แล้วคนคนนี้ก็แย้งไปพอแย้งไปปุ๊บก็เอากลับมาบอกต่อบอกไปบอกมาพระทะเลาะก,กันพระทะเลาะก,กันค่ะจากคาพูดตัวเองเนี่ยยิงพระทั้งก็ไม่ได้รู้จักกันหรอกแต่ตัวเองสามารถพูดให้พระเนี่ยทะเลาะก,กันได้ไม่ชอบกันโดยที่ไม่ต้องคุยกัน ก็เคยเจอเหมือนกันในกรณีนี้เนี่ยเมื่ออยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยตัวเองเคยบรรยายเรื่องของของอริยมรรคมีองค์แปดก็มีรู้สิธิ์อยู่คนหนึ่งแบบนี้ล่ะคือเราไม่รู้จักกับคนที่พูดด้วยอ่ะเขาก็ไปฟังเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดมาจากที่อื่นเขาก็มาถามเราว่าทําไมมันถึงไม่เหมือนกันคือนี่เป็นการหาความรู้ของเขาเราก็เลยอธิบายไปว่าอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ย ตามหลักของอภิธรรมอธิบายว่าแบบนี้ตามในของเทรวาดอธิบายว่าแบบนี้อริยมรรคมีองค์แคือจิตที่มันมันเข้าถึงความจริงเพราะข้อแรกมันคือสามาทิเทียเพราะฉะนั้นข้อที่เหลือเนี่ยมันคือการกระทําที่เห็นแล้วก็ถูกต้องตามความจริงไม่ว่าจะเป็นคําพูดไม่ว่าจะเป็นการกระทาไม่ว่าจะเป็นความดําริหรืออะไรอย่างเนี้ย ก็อธิบายไปว่าเป็นเรื่องของจิตเพราะข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิมันคือความเห็นจิตมันนำก่อนแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องผ่านกระบวนการที่จิตเข้าใจเป็นเรื่องของจิตนะี่ยเพราะฉะนั้นคําพูดหรือการกระทําที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยมันคือการกระทําที่ผ่านจิตที่เข้าใจเพราะฉะนั้นมันพูดถึงเรื่องของจิตโดยตรงมันอยู่ในอริยสัจคือการกระทําที่จะทําให้ถึงความดับทุกข์ทีนี้ ญาติธรรมหรือลูกศิษย์คนนี้เขาบอกว่าอาจารย์ที่นี่เขาบอกว่าอริยมรคมีองค์แปนเนี่ยก็คือเราทําความดีได้มรคเราทําได้ตลอดเวลามันเป็นการกระทําถูพื้นฝาดบ้านทุกอย่างก็เป็นมรคหมดเพราะมรคแปลว่าทางเราก็บอกเขาก็สามารถอธิบายได้ในลักษณะของการประยุกต์แต่โดยความจริงแล้วเนี่ยอริยมรคชื่อมันก็บอกอยู่แล้วอ,ลอะอริยมันคือประเสริฐอะ มักคือทางประเสริฐนะการถูบ้านกวาดบ้านเนี่ยหรือการถูพื้นกวาดพื้นของวัดเนี่ยมันก็คือการทําความดีนั่นแหละแต่มันไม่ถึงขนาดเป็นมักเป็นผลแต่มันสามารถที่จะเก็บเป็นบาร,รมีได้สะสมได้อธิบายไปแกก็ฟังฟังจากเราอีกทีหนึง่งไปพูดให้กับ ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นพระไปพูดให้กับพระองค์นั้นฟังว่าเราปฏิเสธสิ่งที่พูดท,ทั้งที่แกสรุปผมแกเองอะเราไม่ได้ปฏิเสธแต่เราอธิบายในส่วนที่เราเข้าใจคือเหมือนกับเราไปหาคนที่มีความรู้เฉพาะทางในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยทุกคนก็จะพูดแต่ของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธของคนอื่นแต่เราบอกเนี่ยความจริงมันเป็นแบบนี้แบบนี้ในในสิ่งที่เราเข้าใจในฐานะที่เราเป็นคนที่เรียนรู้เนี่ยเราก็ต้องฟังตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ไปฟังทางโน้นแล้วเราก็เอามาวิเคราะห์ของเราเองว่าเราจะเลือกอะไร แต่ปรากฏว่าไม่เป็นอย่างนั้นเอาไปบอกทางนั้นว่าเนี่ยอาจารย์ธรรมโมรีบอกแบบเนี้ปฏิเสธเนี่ยบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่ทางนั้นก็ขึ้นเป็นพระคุณเจ้าก็ด่าก,กลับมาบอกว่าไม่รู้จริงว่ามันไม่ใช่อะไรโทรศัพท์มาเองเลยคะ่ะทีนี้ฝากไปฝากมาชักเริ่มไม่โอเคละ่ะโทรศัพท์มาหาเราเองเลยว่าไหนไปพูดอะไรยังไงไปสอนเขาอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าไม่ เราพูดในในฐานะที่เราเนี่ยเข้าใจแบบนี้แต่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่เราก็ไม่ยอมรับในสิ่งที่พูดอันนี้คือเราเข้าใจแบบเนี้ยคือศรัทธาเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้อะเราเข้าใจแบบนี้เนี่ยแล้วคนคนนี้เขาเป็นลูกศิษย์ของเราแล้วก็เป็นลูกศิษย์ทางรู้นด้วยเขาเข้าหลายทางแล้วเขาไปพูดให้ทะเลาะกันอะ่ะก็เลยบอกเขาทีหลังว่าทีหลังเนี่ยถ้าเราจะหาความรู้วิธีการหาความรู้เนี่ยอย่างตัวเองก,ก็ก็ไปหาอาจารย์เยอะนะ แต่ก็ไม่เคยเอาคำพูดของอาจารย์อีกท่านหนึ่งมาลบล้างคำพูดของอาจารย์อีกท่านหนึ่งคือเราดูว่าท่านเนี่ยให้ความรู้เราเท่านี้เนี่ยเราก็รับความรู้ของท่านมาแล้วเราก็มาประมวลดูว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันโอเคไหมเราไปหาอีกท่านหนึ่งเราก็ไปประมวลความรู้ที่ท่านสอนมาเนี่ยเอามาคิดอีกทีนึงว่าใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราค่อยสรุปเราจะทะะําอันไหนอ่ะเราก็เลือกเอาเราอย่าไปพูด ทางนั้นใส่ทางนี้ทางนี้ใส่ทางนั้นใส่ไปใส่มาไปมาเนี่ยคนทะเลาะก,กันคนคนเนี้ยก็ทําแบบนี้เหมือนกันคือเจอคนลักษณะแบบเนี้ยเยอะมากไม่ใช่ความรู้ของตัวเองเลยตัวเองไม่มีความรู้อะแต่เอาความรู้ของคนสองคนมาตีกันแล้วสิ่งที่ได้อะถ้าสมมติว่าอาจารย์ธรรมโมลีเป็นเจ้าสํานักแล้วถ้าเกิดว่าอีกท่านหนึ่งเป็นเจ้าสํานักอาจารย์ธรรมโมลีเก็บคําพูดตัวเองไม่ได้ ปากเบาไปเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าเจ้าสํานักนั้นน่ะว่าอาจารย์ว่าอาจารย์พูดผิดอย่างงู้นอย่างนี้โดยที่เอ่ยชื่อขึ้นมาดูบุคคลขึ้นมาลูกศิษย์ของอาจารย์ธรรมวรีทุกคนก็จะเกลียดสํานักนั้นสํานักนั้นก็ไปเล่าให้กับลูกศิษย์ฟังว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยพูดอย่างนี้ปุ๊บลูกศิษย์กับลูกศิษย์ก็เกลียดกันอะไรอะไรก็เกลียดกันไปหมดเลยเหมือนกับในสมัยพุทธกาลที่พระสงฆ์เนี่ยทะเลาะก,กันแล้วแตกแยก จนหมากับหมาก็ทะเลาะก,กันเทวดาที่คุ้มครองเทวดากับเทวดาที่คุ้มครองพระเนี่ยก็ทะเลาะก,กันมันแตกแยกไปหมดเลยมันเกิดขึ้นจากคำพูดถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงขนาดพูดให้คนที่มีบุญคุณของเราแตกแยกมันอาจจะเป็นกรรมที่จะต้องกลับมาตามสนองคือกรรมที่มันทำให้แตกแยกเนี่ยมันกลับมาตามสนองอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นพระสงฆ์เมื่อไหร,ร่ล่ะเขาจบข่าวเลยนะ นิสัยเนี่ยมันไม่ได้คือคนเนี่ยที่มีนิสัยแบบนี้มันก็เป็นนิสัยแบบนี้ตลอดน่ะทีนี้ถ้าเกิดเขาไปใกล้พระ,ะขึ้นมาเนี่ยแล้วพระแตกแยกเนี่ยสิ่งที่เขาได้ไดรับก็คือทําอนันตริยกรรมคือเขาจะต้องตกเวจีอมหานรกทันทีทําให้พระเนี่ยแตกแยกกันอย่างเช่นพระเทวทัตไปบอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เข่งเลยต้องบัญญัติเหมือนวางยาน่ะภาษาบ้านเราเรียกวางยาซึ่ง คนในปัจจุบันสมัยนี้ก็ทําแบบนี้กันอยู่บ่อยๆเรียกวางยาตัวเองเป็นคนสร้างประเด็นขึ้นมาว่าเนี่ยขอให้พระเจ้าเนี่ยบัญญัติให้พระสงฆ์เนี่ยไม่ฉันเนื้อสัตว์ทีนี้เมื่อพระเจ้าปฏิเสธปุ๊บแทนที่จะรับฟังโดยความเป็นเด็กโดยความเป็นสาวกโดยความเป็น ถ้าเป็นที่ราชก,การก็คือความเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยความเป็นสาวกที่เข้ามาขอความรู้โดยความเป็นสิทธ์น่ะพระเทวทัศ์ก็คือลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านั่นแหละหลายคนลืมนะคะว่าว่าเทวทัศ์คือลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่พอพระพุทธเจ้าปฏิเสธเนี่ยแทนที่จะยอมรับคําของครูบาอา,าจารย์ครูบาอาจารย์ปฏิเสธแล้วว่าไม่มันก็ต้องไม่แต่ปรากฏว่าพระเทวทัศน์ไม่เป็นแบบนั้น ไปบอกคนอื่นทั่วเลยดูสิพระพุทธเจ้าเนี่ยตัวเองขอข้อเนี้ยทําไมถึงไม่ให้พอพระพุทธเจ้าไม่ให้ปุ๊บก,ก็ทําให้พระสงฆ์บางกลุ่มที่ไม่มีความรู้เนี่ยเชื่อพระเทวทัตพอเชื่อว่าเทวทัตปุ๊บเนี่ยก็ไม่เคารพพระพุทธเจ้าจิตเนี่ยพอมันไม่มันไม่มีความเชื่อถือเนี่ยมันจะขาดความเคารพทันทีธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเมื่อเมื่อมันไม่มีความเชื่อถือหรือมันมีกิลเลส ตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันจะขาดความเคารบทันทีแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะเกิดความแตกแยกเมื่อพระสงฆ์ที่เชื่อพระเทวทัตเนี่ยไม่เชื่อเนี่ยก็เกิดความแตกแยกเพราะฉะนั้นพระเทวทัตเนี่ยจึงทําสังกเภททําให้สงฆ์เนี่ยแตกแยกกันคือสองประเด็นที่ตนกนรกเอาเวจีมหานรกันหนึ่งทำให้สงฆ์แตกแยกสองทำพระพุทธเจ้าให้ถึงหอพระโลหิตสองอย่างเลย กำนักมากนะ,ะดังนั้นเนี่ยคำพูดเนี่ยมันได้ทั้งบุญคนที่กำลังมีความทุกข์อยู่เพียงแค่เราพูดด้วยความเข้าใจพูดเสียงดีๆมันก็ใจของเขาอะที่มันดีขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันเป็นบุญของเราละแต่คนบางคนเนี่ยบางคนจิตใจดีๆอยู่เนี่ยเอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้เอาคนนู้นมาว่าเอาคนนี้มาพูดเอาคนนั้นมาฟ้องอะไร จิตของเขาดีๆอยู่อ่ะจิตของเขาก็เสียจิตของเขาไม่เคยโกรธใครก็โกรธขึ้นมาจิตของเขาไม่เคยมีโมหะมีอวิชชาอาวิชาาวชาก็โผล่ขึ้นมาโมหะก็โผล่ขึ้นมากิเลสก,ก็โผล่ขึ้นมาเราก็ต้องดูว่าคนที่เราครบเนี่ยเขาสามารถที่จะทําให้จิตของเราเนี่ยมันคงความดีเอาไว้ได้หรือเปล่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องรักษาความดีที่เรามีอยู่อ่ะให้เรา กาลยานมิตคือคนที่รักษาความดีที่เรามีอยู่เดิมเราเห็นเขาดีขนาดไหนเนี่ยเราต้องมองเขา,า,าอะค่ะณวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะมองเขาว่าตอนที่เราเจอเขาเนี่ยเขามีความดีอะไรอยู่แล้วเรามีความดีอะไรอยู่แล้วเราครบกันเนี่ยกับเขาเนี่ยความดีเขายังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วความดีของเรายังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วความดีของเขาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วความดีของเราเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่ากิเลสของเขาเนี่ย ลดลงเอ้เพิ่มขึ้นหรือกิเลสของเราเพิ่มขึ้นตัวเองก็จะดูแบบนี้เหมือนกันว่าเนี่ยเช่นเราเจอกับแม่ชีเจอลูกศิษย์เจอ,เอคนที่รู้จักกันเนี่ยเอ๊ะเขาคบกับเราเนี่ยเขามีความคิดที่ดีขึ้นไหมเขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือเปล่าเราถือจะเป็นกิลยในวิของเขาหรือว่าเขาคบกับเราไปนานๆสักพักหนึ่งเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมสิ่งที่เขาเคยมีดีๆอยู่เนี่ยมันถึงได้เปลี่ยนไป นะคะนะคะอ๋อวันนี้หยุดขายของค่ะก็ขอให้มีความสุขในวันหยุดนะคะนะคะก็ของพวกนี้มันก็ต้องดูว่าจะต้องขอโทษนะคะขออนุญ,ญาตหยิบนาฬิกาก่อนลืมดูนาฬิกาวันนี้ชุดไม่ได้ชุดปฏิบัติธรรมต้องขออภัยด้วยเพราะว่าจะเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา,าลงกรณราชวิทยาลัยค่ะแต่ก็ห่วงจัดรายการวิทยุ ก็เลยเอะจัดรายการก่อนดีกว่าเพราะว่าบอกกับเพื่อนเอาไว้ว่มมาเมื่อวานตัวเองไปเช้าแล้ววันนี้ขอไปสายหน่อยนะคะแล้วก็ไปช่วยเก็บของเก็บอะไรไปที่วังน้อยอ่ะอยุธยาแล้วก็กลับมาที่นี่นะคืนนี้แต่ก็ยังสดชื่นอยู่ค่ะไม่มีปัญหาอะไรย,ยังได้อยู่นะคะทีนี้เนี่ยพระพุทธองค์ก็จึงทรงสอนพระสงฆ์ในการที่จะพูดคุยกันน่ะว่าเรื่องอะไรที่เราควรคุยกันแล้วหนึ่งจะเป็นประโยชน์อ่ะ ไม่ใช่คุยอะไรก็ได้แล้วก็อ้างคุยธรรมะมันไม่ใช่เราบอกว่าเราคุยธรรมะเราต้องดูด้วยว่าธรรมะที่คุยเนี่ยมันเป็นยังไงเคยเจอคนเหมือนกันคุยธรรมะคุยธรรมะแต่ปรากฏว่าคุยไปคุยมากิเลสหนาขึ้นโทสะแรงขึ้นการมาาคะหนักขึ้นทุกอย่างไม่มีอะไรดีขึ้นอย่างเงี้ยมันจะเป็นคุยธรรมะได้ยังไงคุยธรรมะต้องเป็นตามหลักคําสอนที่พระเจ้าแสดงเอาไว้นะคะ ทีนี้เนี่ยมีทั้งหมดเขาเรียกว่ากระถาวัตถุสิบนะคะคือข้อนวกนวโกวาทที่มีเนื้อชัดเจนอยู่เรื่องของการพูดเนี่ยกระถาวัตถุแปลว่าเรื่องที่ควรพูดหมายถึงเรื่องที่พระพิสุสัมมเนนนำมาสนทนาพูดคุยกันทำคือกระถาวัตถุสิบมีปรากฏอยู่ในมหาสุญยะตะสูตรนะคะ ซึ่งมีพิสูจน์จำนวนหนึ่งชอบจับกลุ่มคุยกันในเรื่องสัพเพเหระเกี่ยวกับทางโลกพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องนี้เข้าทรงตำหนิพิสูจน์เหล่านั้นแล้วทรงยกกระถาวัตถุ10ิปรปการนี้ขึ้นแสดงซึ่งนำมาสนทนาการย่อมเกิดประโยชน์ทีนี้คุยคุยกันยังไงให้เป็นประโยชน์เนี่ยบางทีเราคุยแล้วอย่างเช่นเราคุยกันเนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งตัวเองก็คิดเหมือนกันนะบางทีรู้อะไรบางอย่างแล้วพูดไปเนี่ย คนคนนี้เนี่ยจะเกลียดกันเนี่ยเราก็อดทนที่ไม่พูดอดทนที่ไม่พูดเพราะอะไร <_ S 1> เพราะว่าเราพูดไปแล้วเนี่ยมันมีการเกลียดกันแต่พอนานๆเข้าเนี่ยพอเราไม่พูดปรากฏว่าคนที่เป็นอุปนิสัยที่พูดแล้วทาให้เรื่องเสียหายขึ้นเรื่อยๆเนี่ยหรือทาเรื่องอะไรเสียหายสรุปแล้วเนี่ยบางครั้งมันต้องหาวิธีพูดเพราะฉะนั้นการหาวิธีพูดก็คือต้องรู้จักการละเทศะรู้จักการ ว่าเออเวลานี้มันควรเหมาะจะพูดแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่พูดก็ไม่พูดเลยนะคะเรื่องคุยไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเสียหายเราก็เลยไม่พูดเพราะเรากลัวบาปก็ไม่ใช่เราก็ต้องดูด้วยว่าเวลาไหนเนี่ยมันมาถึงโอกาสแล้วมันเสียหายเยอะแล้วนะมันสามารถที่จะนําเรื่องที่เสียหายเนี่ยขึ้นมายกให้ดูได้แล้วนะว่าเอ้ยเรื่องนี้มันมันไม่ใช่แล้วนะมันเสียหายเพราะคนคนนี้เป็นยังไงยังไงไล่ลาดับได้เลยอะไล่เหตุการณ์ได้ว่าไอความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เขาทำเนี่ยคืออะไร ถ้ามันไล่เหตุการณ์ได้มันคือมีหลักฐานในการพูดอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างคนบางคนเนี่ยอย่างเราปล่อยอย,อย่างเช่นคนขี้ขโมยอย่างเงี้ยคนขี้ขโมยเนี่ยบางทีเนี่ยมีคนหนึ่งเป็นคนหลอกลวงมากาทนายธรรมจริงๆแล้วชีวิตก็เจออะไรเยอะอยู่นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของประสบการณ์อะ่ะมีผู้หญิงยุคน,นึงโอ้โหไฮโซค่ะที่ทําในทางโลกนี่ไฮโซมากแต่ ทางธรรมเนี่ยเข้ามาวัดภาพพจน์ก็คือเป็นคนรวยนะไม่บอกขับรถยี่ห้ออะไรเดี๋ยวรู้ <c oughs> เป็นคนรวยมากในสายตาของคนหลายๆคนแตะไม่ได้เลยอะถ้าเราจะไปบอกว่าเขาใช้นูน่นใช้นี่นูน่นนี่ปุ๊บคือถ้าเป็นเรื่องที่พูดถึงเขาในทางที่ไม่ดีเนี่ยคนจะปกป้องเขาเลยเหมือนกับเราไปอิจฉาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแตะต้องเขาไม่ได้ เวลาก็ผ่านไปตัวเองก็เห็นพฤติกรรมของคนคนนี้นานมากตอนเขาอยู่กับเราเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้รักษาภาพพจน์เหมือนกับคนที่เขาต้องการให้เห็นภาพพจน์เข้าใจใช่ไหมคะคือเราไม่ได้มีผลประโยชน์กับเขาอ่ะเขาก็เลยไม่ได้รักษาภาพพจน์อะไรแต่คนที่เขาต้องการที่จะให้คนเข้าใจว่าเขาเป็นคนยังไงเนี่ยเขาก็จะสร้างภาพพจน์ขึ้นมาเหมือนคนโกหกอะค่ะหลายคนเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนพิเศษไอ้คนโกหกเนี่ยมันโกหกเฉพาะคนอื่น ไม่โกหกเจ้าของหรอกเพราะว่าเขารักเราเขาถึงไม่โกหกจริงๆแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติทฤษฎีของคนโกหกเนี่ยคนที่เขาโกหกมากที่สุดก็คือคนที่พิเศษนั่นแหละเพราะอะไรเพราะเขากลัวคนคนที่พิเศษเขาเนี่ยไม่รักเขาหรือกลัวคนที่พิเศษไม่เชื่อถือเขาเพราะฉะนั้นคนที่พิเศษของเขาจะโดนโกหกเยอะที่สุดโดยธรรมชาติของคนโกหกนะยิ่งเขาเป็นคนโกหกเก่งๆเนี่ยมันไม่เว้นอยู่ละ นะบางคนเข้าใจผิดไงหลงตัวเองนะว่าตัวเองเป็นคนพิเศษ <_ d ata> เขาก็เลยพูดความจริงด้วยความจริงไม่ใช่อะ่ะคนพิเศษนี่แหละโดนโกงเยอะที่สุดเพราะเขาต้องปิดบังสิ่งไม่ดีของเขาทั้งหมดนะคะเ <_ d ata> ช่นเดียวกันผู้หญิงคนนี้โอ้โหท่านจะติธรรมเรียกว่ามีพฤติกรรมไปเอาเงินคนไม่ใช่เฉพาะพระนะคะทั้งโยมทั้งพะนี่โดนกันหลายล้านมากนะโดนเขาโกงเงินมันไปตัวเองก็เลยรู้แล้วเริ่มมีการยักยอกเงินมีการบอกบุญมีการ เรียกว่าสมมุติว่าอา,อาจารย์ธรรมวรลีรับเป็นเจ้าภาพดอกไม้วัดภูจวงสมมติเดี๋ยวรับเป็นเจ้าภาพดอกไม้เองเลยค่ะทั้งงานเลยนะคะไฮโซใช่ไหมคะทางวัดก็ไปซื้อออกมาก่อนเลยเพราะมั่นใจมากเลยว่าอาจารย์ธรมรมวรลีมีเงินจ่ายทางวัดก็ออกมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์ธรมรมวรลีจะมาใจ่ายให้ทีหลังพอจัดเสร็จวัดก็ประกาศไปอาจารย์ธรมรมวรลีเป็นเจ้าภาพจัดดอกไม้สวยงามมากอย่างเงี้อย่างนี้ก็ประกาศไป ทุกคนก็ชื่นชมได้ยินได้ฟังแล้วทีนี้พอถึงเวลาตอนที่จะต้องจ่ายเงินค่าดอกไม้อาจารย์ธรรมปรีก็ไม่ได้จ่ายเจ้าวาดไปบอกกับคนที่ไปซื้อดอกไม้ว่าปัจจัยเนี่ยถวายเจ้าวาดแล้วนะคนที่ไปซื้อดอกไม้มาก็เออปัจจัยไปถวายเจ้าวาดแล้วเดี๋ยวไปเบิกที่เจ้าวาดเขาเ้องออกไปก่อนส่วนเจ้าวาดเนี่ยก็ไปบอกเจ้าวาดว่าเงินเนี่ยเอ,อ ให้คือต่างคนต่างบอกอะว่าให้ทางนี้ไปแล้วอีกคนก็บอกให้ทางนี้ไปแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้ให้ใครเลยต้องขอขอโทษนะคะพูดผิดไม่ได้เบิกใจกว่าคือเงินมันเอาไปซื้อแล้วไงทีนี้พอบอกวันนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็เข้าใจว่าจ่ายแล้วงานแล้วงานเล่าก็ทําพิธีนี้ตลอดเลยตัวเองก็เห็นก็เลยคือมีอยู่ครั้งหนึ่งอะ่ะด้วยความที่เราเนี่ย เห็นเนี่ยค่ะเห็นเขาบอกทั้งสองครั้งเลยงานเดียวกันเราพอดีเราเดินไปกับเขาเห็นเราก็ย้ายไปที่เดียวกับเขาพอดีเขาไปบอกคนนี้เสียว่าเขาให้คนนี้แล้วนะแล้วเขาไปบอกคนนี้เสียจว่าเขาให้คนนี้แล้วนะแล้วก็อ้าวเขาใช้วิธีนี้เหรอทีนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นคนพูดโกหกเป็นคนสร้างภาพขึ้นมาก็ชีวิตเนี่ย ของคนคนนี้เขาก็หลอกลวงคนอื่นอะ่ะโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆสิมงกุฎเลยนะคะมืออาชีพมากหลอกเงินพระหลอกเงินโยมเราก็อดทนมา 3.. าปีสี่ปีแล้วก็เห็นพฤติกรรมเขามาตลอดอะ่ะมันใช่เหรอที่เราเนี่ยจะไม่กระซิบใครสักคนหนึ่งบ้างแล้วคนก็เดือดร้อนไปเรื่อยๆก็เพิ่มจานวนคนเดือดร้อนไปเรื่อยแล้วก็เอ้ยมันถึงเวลาแล้วมัง้งที่เราจะต้องพูดบ้างก็เลย กระซิบเฉพาะคนที่เขาอะไปสนิทด้วยว่าเขามีเรื่องราวที่เสียหายตรงนี้อยู่นะยังไงยังไงก็ระวังไว้บ้างก็ย้ายถึงขนาดเลิกคบให้สังเกตดูอย่าเชื่อเราทันทีไม่ต้องเชื่อเราก็ได้แต่เพียงแค่เขาเนี่ยระวังว่าตัวเองจะโดนอะไรก็หลังจากนั้นมาก็มีข่าวมาเยอะแยะไปหมดเลยคนนี้ไปเอาเงินจนเสียหายอะ่ะก็เงินญาติโยมด้วยกันก็หลายล้าน ก็เลยกลายเป็นว่าไฮโซนี่แหละแล้วเราได้ยินแกพูดเองแกบอกว่าไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเขาอ่ะเป็นหนี้เพราะทุกคนรู้เขารวยเขาใช้ความเข้าใจอย่างเงี้ยที่คนอื่นมีกับเขาเนี่ยเอามาหลอกคนอื่นเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยความจริงบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องปิดตลอดไปไงบางอย่างเมื่อมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันต้องพูดถึงจะมีคนเสียหายแต่คนเสียหายก็คือคนที่ผิดไง ถ้าเกิดเราไม่พูดคนที่เสียหายจะเป็นคนที่ถูกต้องและบริสุทธิ์จะโดนโกงโดนหลอกไปเรื่อยๆแต่มันก็ต้องดูจังหวะจริงๆมันไม่ใช่ว่าเราจะพูดเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะคือมันต้องดูจังหวะว่ามันควรหรือเปล่าที่จะพูดมันต้องต้องเรียกว่าต้องใช้สติกันเยอะพอสมควรเพราะว่าการที่พูดอะไรสักอย่างหนึ่งให้คนเกลียดกันเนี่ยตัวเองจะระวังมากเพราะว่ามันเป็นกรรมกรรมมันใหญ่ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ความลับที่ทำอวรลีรู้เนี่ยหลายคนก็กลัวเพราะรู้ความลับของเจ้าของอยู่ไม่ต้องกลัวว่าจะเอาไปพูดแต่หยุดการกระทำซะที่ทำอยู่เนี่ยที่มันไม่ดีไม่ดีเนี่ยหยุดแล้วก็จะไม่มีใครเอาความลับของเราเนี่ยที่มีเพิ่มขึ้นมาน่ยไปใช้ หยุดการกระทําที่มันที่สังคมเขาไม่ยอมรับอะ่ะต้องหยุดอย่างนงี้ค่ะทานจติธรรมแล้วมันก็จะไม่เดือดร้อนเพราะาตัวเองก็ไม่คิดจะพูดเรื่องอะไรของใครอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมันมากๆเยอะถ้าจนมันมีความเสียหายเกิดขึ้นมาเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีการระวังกันขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เนี่ยคําพูดที่เป็นกระถาวัตถุเนี่ยพระเจ้าเนี่ยก็จะตัดไว้ทั้งหมดสิบอย่างคือ ถ้อยคําที่ชักนําให้เกิดความปรานาน้อยหมายถึงพูดคุยในเรื่องที่ชักนําให้เกิดความยินดีในปัจจัยสเท่าที่จําเป็นนะคะที่ควรพูดนะคะแล้วก็ไม่เก็บสะสมโอ้อวดเหมือนค้าเรื่องหัดแม้นได้มาก็ยินดีเฉพาะแต่น้อยก็คือเป็นการพูดที่สมมุติว่าอันเนี้ยโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยทีนี้เราเนี่ยก็เอาธรรมะที่พระุทเจ้าเนี่ยสอนพระพิสุเนี่ย มาใช้ได้อย่างใครบอกว่าของเอ้ยมันก็ดีอยู่มันก็ยังใช้ได้อยู่พูดให้มันพอใจอะพูดให้ยินดีในปัจจัยสีที่มีอยู่แต่ทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราเจอกันปุ๊บเฮ้ยโทรศัพท์มือถือยี่ห้อนี้เขาไม่ใช้กันแล้วตกรุ่นอย่างเงี้ยพูดแบบนี้มันทําให้คนเนี่ยมีความละอายมีความอยากจะได้ของที่ดีขึ้นอะอันนี้ไม่เหมาะไม่เหมาะต่อการที่เราจะคบ เพราะว่าเรากําลังที่จะเจริญจิตของเราเนี่ยให้มันไปสู่ฝ่ายกุศลแต่ถ้าเราไปเจอกัลยานะมิตรไปเจอเพื่อนฝูงที่มีลักษณะแบบเนี้ยมันจะทําให้จิตของเราเนี่ยมันตกง่ายตกในทางที่ชั่วคิดแต่อยากได้คิดแต่อยากมีคิดแต่อยากเป็นเธอต้องเป็นอย่างนี้นะเธอต้องมีอย่างนี้นะจิตมันมันมีแต่อยากกับอยากกับอยากอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่เราจะมีความสุขเพราะพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่าตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ คนอยากเยอะขนาดนั้นมันจะเอาความสุขมาจากที่ไหนมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นตักศาสตร์มันเป็นเหตุผลลับกันอยู่แล้วค่ะทัศนติธรรมท,ทีนี้ขออนุญาตไม่อ่านบาลีนะคะขออนุญาตพูดภาษาไทยเลยข้อที่สองถ้อยคําที่ชักนําให้เกิดความสันโดษด้วยปัจจัยตามที่มีที่เป็นคู่กันคู่กันก็คือหนึ่งไม่พูดให้ปาถนาของที่มันดีขึ้นกว่าเดิมสองให้ยินดีในความที่มีอยู่คือมันมีอะไรอยู่ก็ใช้อน,นั้นแหละ ไม่ต้องไปอะไรมากอย่างนี้เป็นต้นก็คือถ้าเราเจอกัลยานมิตรแบบเนี้ยเราก็จะใจเย็นไงฮะเราจะไม่รู้สึกว่าเราอยากมีอยากเป็นน่ะแต่ถ้าเราเจอคนที่เฮ้ยโทศรศัพท์ตกรุ่นแล้วไม่ซื้อใหม่ละโอ้ยโน้ตบุ๊กรุ่นนี้เขาไม่ใช้แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างโน้ตบุ๊กเจ้าของเนี่ยใช้เนี่ยสิบกว่าปีแล้วค่ะ <laughs> สิบกว่าปีแล้วนะจำได้ว่าตอนนั้นตัวเองซื้อมายี่สิบกว่าปีแล้วใช้ซื้อคอมแพกมา รุ่นเก่าแล้วทีนี้ด้วยความที่เครื่องมันช้าทางวัดป่าจะริยรรมเนี่ยทางพระอาจารย์ฤทธุด้วยทโยกก็กไปเรียกมาให้ให,ใหม่ก็เป็นเ e โนโวเครื่องละหมื่นกว่าบาทโทรศัพท์เอ็ตโน้ตบุ๊กเ,เครื่องละหมื่นกว่าบาทเมื่อเกือบ1ิปีแล้วแล้วก็เอาเครื่องคอมแพคเนี่ยไปใช้กับของวัดเพราะว่าอยู่กับช่างในช่างก็เปลี่ยนสเปคเปลี่ยนอะไรได้หมดเต้ยก็ใช้เ e โนโวเครื่องปัจจุบันเนี่ยจะสิปีแล้ว ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเปิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่เรียนด้วยการปริญญาเอกเนี่ยเขาโอโ Apple ้โหแอปเปิลน่นู่นนี่มีแต่ยี่ห้อดังๆทัง้งนั้นแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาฟุ่มเฟือยเขามีปัจจัยซื้อเนี่ยมันก็คือความยินดีในความที่มีอยู่น,นั่นเองคือมันไม่ได้แปลว่าเราใช้เ e โนเวแล้วอีกคนนึงเนี่ยใช้ใช้แอปเปิลไอโฟนะเนี่ยมันจะมันจะกลายเป็นคน กลายเป็นคนไม่สันโดษก็ไม่ใช่คือความสันโดษหมายถึงความยินดีในสิ่งที่เรามีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปัจจัยมีเงินมีไม่ได้เดือดร้อนอะไรมี iPhone ก็ยังเป็นสันโดษอยู่มันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มันมีประสิทธิภาพมันจะเป็นกับงานอย่างของตัวเองเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรเยอะค่ะก็แค่พิมพ์งานแล้วก็ส่งงานนิดหน่อย อาจจะทําภาพนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกูมีความรู้สึกว่ามันใจมันไม่มีความอยากเลยนะคะที่จะซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่ซึ่งถามว่ามีคนจะซื้อให้อยู่นะคะต้องขอบคุณล่วงหน้าเลยตอนนั้นจําได้ว่าพี่กิกอาจารย์กิกบ้านธรรมชาติค่ะเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วก็เอาโน้ตบุ๊กเนี่ยไปใช้ทำงานที่ที่บ้านธรรมชาติก็นอนห้องเดียวกับอาจารย์กิก นะทีนี้พอใช้เนี่ยก็เลยบอกเนี่ยโทรศัพท์เครื่องมันเก่านิดนึงช้าอะไรเงี้ยอาจารย์กิ๊กบอกว่าเดี๋ยวพี่เป็นเจ้าภาพให้เดี๋ยวพี่ซื้อให้เครื่องเนี้ยให้ซื้อเครื่องหใหม่ให้อะไรเงี้ยก็เลยบอกกับอาจารย์กิ๊กไปว่าอูพี่ขอบคุณมากเลยแต่ว่าหนูยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องดีกว่านี้อก็คืออย่างนี้ยัโอเคอยู่ไม่ไม่เป็นไรเลยค่ะไม่ได้ปฏิเสธเพราะไม่อยากได้นะ ของใหม่ใครก็ชอบแต่ว่ามันไม่เห็นความจําเป็นอะ่ะแล้วเครื่องนี้เราจะไปไว้ที่ไหนอะไรเงี้ยก็เลยเอาแหละทุกวันนี้ก็ยังใช้เครื่องนั้นอยู่นะคะใช้แล้วก็ตอนหลังเนี่ยมีคุณสนคุณสนสิทธิกรรมฐานของเราเนี่ยก็ให้ทางบริษัทก็ต้องขออภัยค่ะบริษัทก็แล้วเขาเคลียร์เคลียร์เพราะว่าทางบริษัทเนี่ยเขาต้องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานเนี่ยเปลี่ยนอยู่ตลอดดังนั้นเนี่ย จึงเอาเครื่องโนตบุ๊กตอนนั้นมาทําใบอนุโมทนาบัตรใช้เครื่องที่ตัวเองใช้อยู่เนะะี่ยค่ะคุณสนบอกโอ้ oh, อาจารย์มันไม่ใช่แล้ว <laughs> <laughs> มันไม่โอเคเลยนะเครื่องอาจารย์เนี่ยคุณสนก็เลยไปขอบริจาคจากบริษัทเนี่ยซึ่งเครื่องสเปคมันก็ดีกว่าที่เรามีอยู่อะเอามาให้ทางวัดภูจวงเนี่ยสี่เครื่องตัวเองก็เลยได้เอาเครื่องอีกเครื่องหนึ่งมาใช้ด้วยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้เครื่องเก่านั่นแหละคะ่ะเพราะว่า เครื่องเก่าเนี่ยมันมีงานอยู่เราไม่ได้โยกงานนะคะไม่ได้โยกงานไปแต่อีกเครื่องหนึ่งเนี่ยก็เอาไว้สําหรับงานที่สเปคสูงๆก็อยู่ในวัดนี่แหละคะ่ะเครื่องอยู่ในวัดอยู่ก็เป็นอะไรที่าการพูดคุยเนี่ยมันมีคุณค่ามากเพียงแค่เราพูดพูดคุยให้มันเกิดความสันโดษมันก็สันโดษแต่ถ้าเราพูดยุโยงส่งเสริมให้มันเกิดกิเลสมันก็เกิดกิเลสพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระพุทธองค์จึงทรงให้เราเนี่ยเรียนรู้ การที่เราจะพูดคุยยังไงให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาแล้วเป็นบุญ 3. ถ้อยคําที่ชักนําให้เกิดความสงัดกายสงัดใจหมายถึงพูดเรื่องที่ชักนําให้เกิดความพอใจจัดแจงสถานที่อยู่ให้สงบไม่ผูกพาดคือช่วยกันอะทำยังไงให้ที่อยู่ของเราเนี่ยมันสงบสุขมันร่วมลื่นคือพูดไปในทางที่มันเกิดกุศลอะขึ้นมาอย่างนี้นะคะส ถ้อยคำที่ชักนำให้ไม่เกิดคุกคีด้วยหมู่คณะหมายถึงพูดในเรื่องที่เป็นที่ให้เห็นโทษของการคุกขี่กับหมู่คณะไม่ควรจับกลุ่มคุยกันในเรื่องทางโลกคุยกันเรื่องสัพเพเหระซึ่งไม่เกิดประโยชน์คือเรื่องที่มาไร้ประโยชน์อ่ะอย่างเช่นออกินไอ้เนี่ยอร่อยกินไอ้นี่อร่อยกินไหมไอ้นีไน่ไอ้นูน่นเป็นอย่างงี้แย่กันไปแย่กันมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่เกิดประโยชน์มันทําให้สติเนี่ยมันมันเสีย มันทําให้สมาธิมันเสียบางอย่างเนี่ยแบบนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่สรรเสริญแต่บอกให้เราเนี่ยพูดที่มันเป็นประโยชน์อะประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตชีวิตมันมีค่านะคะทีะ่ทมนะคะข้อที่ห้าถ้อยคําที่ชักนําให้ปรารถนาความเพียรหมายถึงถ้าเราคุยกับใครแล้วเนี่ยคนนั้นพาเราขี้เกียจอะแสดงว่าอันนั้นไม่ใช่กัลยาณมิตรเราควรที่อยู่ห่างๆเลยพอเราครบปุ๊บเนี่ยไอสิ่งที่เราเคยทําอยู่เนี่ยเราไม่ทําอ่ะ แต่ถ้าเกิดเราครบใครปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเรารู้สึกว่าเรามีพลังอ่ะคุณสมบัติในการแสดงธรรมของพระเจ้ามีอยู่ข้อหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงแสดงจบแล้วเนี่ยคนฟังเนี่ยจะเกิดความฮึ่เหิมอยากที่จะทําอยากที่จะมีอยากที่จะเป็นในสิ่งที่เป็นกุศลจิตใจมันจะแกล้กล้าห้าก้าไอ้เขาเรียกแกล้กล้ากล้า,ลาหารที่จะทําความดี แต่ถ้าเกิดว่าเราไปคุยกับคนที่ขาดสติขาดปัญญาเนี่ยเราคุยไปแล้วเนี่ยเราก็จะขี้เกียจไม่อยากทําอะไรอยากที่จะหยุดอยากที่จะไปหมดอะค่ะมันจะกลายเป็นแบบอีกแบบหนึ่งเลยคนละแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดคุย,ยต้องคุยแล้วเกิดความเพียรละความเพียรในที่นี้เนี่ยเป็นความเพียรทางกุศลมันท่านใจมันจะสบายมันจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเกิดเราเรานึกถึงความเพียรที่จะต้องทํางานแล,แล้วเรารู้สึกขี้เกียจเนี่ยไม่อยากทําไม่อยากอะไรเนี่ยก็แสดงว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ย มันดึงให้เราเนี่ยหนีความดีละไม่อยากที่จะเข้าใกล้ความดีข้อที่6ถ้อยคำที่ชักนำตั้งอยู่ในศีลคุยกันแล้วเนี่ยเอออันนี้มันผิดนะอันนั้นมันไม่ใช่นะคุยกันไปคุณมานี่มันถูกต้องไหมอันนั้นไม่ถูกต้องไหมเนี่ย้องคุยแบบนี้เขาเรียกว่าคุยธรรมะคุยให้มันเกิดความเจริญขึ้นมาข้อที่7ถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดความพอใจในการทำจิตให้เป็นสมาธิ คุยกันแล้วชวนกันให้จิตมันมีสมาธิขึ้นเออไปตรงนั้นก็ดีนะไปตรงนี้นก็ดีอะไรอย่างเงี้ยทําแบบนี้มันสมาธิดีเนะี่ยลองทําดูสิฉันได้สมาธิเลยนะทําแบบนี้เนี่ยคุยกันแบบนี้ค่ะถ้อยคําที่ชักนําให้เกิดปัญญาเธอเห็นไหมว่าเธอทําทแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามัน,ม,นมันไม่ใช่อ่ะเพราะเธอทําทจิตแบบนี้ปุ๊บมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเนะี่ยถ้อยคําที่ทําให้เกิดปัญญาปัญญาก็มีตั้งแต่การฟังการพิจารณาแล้วก็การ การภาวนาถ้อยคําที่ชักนําให้พ้นจากกิเลสคุยกันนะคะต้องคุยกันแบบนี้สุดท้ายถ้อยคําที่ชักนําให้เกิดความรู้ความเห็นในวิมุตต์คือการทำทำใจให้พ้นจากกิเลสนี่แหละค่ะคการคุยกันแบบแบบผู้เป็นพุทธคุยกันแบบสาวกของพุทธเจ้าคุยกันแบบพุทธบริษัทเพราจิตใจมันดีอ่ะเราจะเอาความโกรธ เราจะเอาความโลภเราจะากิเลสตัณหาเราจะเอาความหลงมาจากที่ไหนกัลยาณมิตของเราก็ดีเราก็ตั้งอยู่ในความดีมันก็จะมีแต่ความสุขแต่ที่ชีวิตของเราเนี่ยมันมีความทุกข์กับการพูดคุยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าเราขาดสติในการคุยเราไม่ได้คุยเรื่องที่ควรคุยพอเราไปคุยเรื่องที่ควรคุยมันก็เลยเกิดปัญหาเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดการไม่ชอบกันเกิดการเกลียดกันขึ้นมาเพราะว่าการคุยของเรามันไร้สาระ เรารักตัวเองเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะเอาเรื่องใส่รไรสาระมาใส่เพราะชีวิตมันมีค่าต้องหาประโยชน์ค่ะนิยติธรรมนะคะก็วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะหลังจากที่จัดรายการวิทยุเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเดินทางไปที่มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเลยค่ะนะคะได้บุญด้วยการรู้ทุกบุญนะคะขอกราบขอพระคุณครูบาอาจารย์ท่านระครูจารยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสอง ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท,ท่านค่ะที่ให้เกตติดตามรับฟังรายการธรรมวรีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ